ฟังแล้วถึงกับขนลุกครั้งแรกเปิดเหตุผลกออพลิกผลสอบชุดกายสิทธิ์เป็นให้สอบวินัยร้ายแรงเนตรนาคสุขเปิดเหตุผลกออพลิกผลสอบชุดของกายสิทธิ์พิสวงปราการเป็นให้สอบวินัยร้ายแรงเนตรนาคสุขชี้คดีไม่ชอบมาพากลเกิดความเสียหายกับองค์กรอายการก่อนลงมติประธานกออสั่งโหวตเปิดเผย จนได้ใจผู้ติดตามคดีไปเต็ม,เ,ตมเรียกศรัทธาให้กราบคืนสู่องค์กรอายการได้จากคนไทยทั้งแผ่นดินวันที่23กันยายน2564เวลา1 5บนาิก5นาทีทีมข่าวอาชญกรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่23กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานกรณีวันที่21กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการกอ9เสียง มีมติเห็นควรสอบวินัยร้ายแรงนายเนตรนาคสุขกรณีสั่งไม่ฟ้องในวรยุทตอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจจากคณะกรรมการชุดของนายกสิทธิ์พิศวงปราการกออผู้ส่งคนวุธิเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนวินยัยมีความเห็นเสนอที่ประชุมว่านายเนตรนาคสุขอดีรองอายการสูงสุดผิดวินัยไม่ร้ายแรงเนื่องจากไม่พบการทุจริต แต่เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เห็นควรงดบำเหน็จหรือไม่เลื่อนขั้นเป็นระยะเวลาสองปีและไม่เสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอายการอาวุโสทั้งนี้ก่อนการลงมติที่เป็นเสียงเอกฉันให้สอบวินัยร้ายแรงได้มีกรรมการกออ,อย่างน้อยสามคนอภิปรายถึงเหตุผลที่ควรตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายเนรโดยรายละเอียดการอภิปรายมีประเด็นดังนี้คือ ได้มีการตั้งคำถามว่าข้อพิจารณาเรื่องการมอบอำนาจให้ในายเนตรปฏิบัติราชการแทนอายการสูงสุดชอบด้วยกฎหมายดังนั้นนายเนตรจึงมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมและมีอำนาจพิจารณาสั่งคดีของสำนักง,งานคดีายาากรุงเทพใต้คดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหาสั่งสำนวนของน,น,นายเนตรนาคสุขเป็นการใช้อำนาจและดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีความผิดทางวินัยเพียงใดและประเด็นรายงานการสอบข้อได้จริงชุดของนายวิชามหาคุณมีการระบุว่าพนักงานอายการไม่ทราบชื่อและอายการสูงสุดได้เข้าไปเกี่ยวข้องพยานหลักฐานในส่วนนี้คืออะไรได้มีการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงชุดของนายวิชาแล้วหรือไม่การไม่รับฟังรายงานการตรวจสอบข้อได้จริงชุดนี้ควรกระทําด้วยความรอบคอบ ซึ่งทางผู้อภิปรายเห็นว่าเนื่องจากไม่เคยมีระเบียบหรือหนังสือเวียนที่เป็นการกำหนดการดำเน,นินการสั่งคดีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมไว้อย่างชัดแจ้งมีเพียงระเบียบการดำเนินคดีอาญาของพนักง,งานอายการฉบับที่3พศ2548ข้อ48ก็กำหนดเพียงวิธีการสั่งคดีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมเมื่อมีการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมพนักง,งานอายการก็จะสั่ง 1. สอบสวนเพิ่มเติมหรือ 2. สั่งยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่สั่งสอบเพิ่มเติมตามที่ร้องขอความเป็นธรรมก็ดำเนินการไปแต่กรณีที่พนักง,งานอายการเห็นว่าเป็นการร้องขอความเป็นธรรมซ้ำซ้อนในประเด็นเดิมที่ได้เคยมีการพิจารณาไปแล้วหรือปราศจากพยานหลักฐานใหม่ก็จะพิจารณาว่า การร้องขอความเป็นธรรมลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประวิงคดีให้ล่าช้าพนักงารอายการก็จะสั่งยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมเมื่อมาพิจารณาการดำเนินการของนายเนตรในการสั่งสำนวนส .1 ซึ่งเป็นการร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาถึง14ครั้งอายการสูงสุดถึง2ท่านได้สั่งยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมไปแล้ว พยานหลักฐานที่ร้องขอความเป็นธรรมครั้งที่14ก็เป็นพยานหลักฐานเดิมที่ปรากฏอยู่แล้วในสำนวนพยา,ปาพพนปากพลอากาศโทรจากกริถนอมคุณบะบุและนายจารุชาติมาทองไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่แต่อย่างใดการที่นายเนตรเลือกรับฟังข้อได้จจริงในประเด็นความเร็วของรถยนต์จะทำให้การของพยานทั้งสองปากทั้งที่ยังมีความเห็นแตกต่างในประเด็นความเร็วรถโดยไม่สอบสวนเพิ่มเติม,ตมให้ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นดังกล่าวอายการสูงสุดถึงสองท่านได้เคยพิจารณาเป็นที่ยุติแล้วและพนักงานอายการตามลำดับชั้นก็พิจารณาเห็นพ้องกันตลอดสายให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องขอความเป็นธรรมแต่ในเนตรกลับเลือกรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวพร้อมทั้งกลับคำสั่งเป็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา กรณีเป็นการใช้ดุลยพินิษต,ตามอำเภอใจขัดต่อพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการพศ2553มาตรา21ที่ระบุว่าพนักงานอายการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงการสั่งคดีของนายเนตรจึงเป็นความผิด ฐานไม่ปฏิบัติได้ที่ด้วยความระมัดระวังเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการตามพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการฝ่ายอาิการพศ2553มาตรา64และกรณีดังกล่าวถือเป็นความประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการพศ2553มาตรา85อย่างไรก็ตามเห็นควรตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาใช้ดุลพินิษของนายเนธในครั้งนี้ไม่ควรถูกหยิบยกมาอ้างอิงความเป็นอิสระในการสั่งคดีของพนักง,งานอายการโดยทั่วไปเพื่อเป็นหลักประการความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมความมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีจะต้องอยู่ในกรอบของความเที่ยงธรรมด้วย มิฉะนั้นจะข้ามเส้นแบ่งกลายเป็นการใช้ดุลพินิษต,ตามอำเภอใจสำนวนของสำนักง,งานคดีอาญากรุงเทพใต้คดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยากล่าวได้ว่ามีลักษณะเป็น e x c e p t i o n น l c ลเคสซึ่งมีความไม่ชอบมาพากลน,นับครั้งไม่ถ้วนนับแต่เริ่มกระบวนการสอบสวนมีความพยายามช่วยเหลือผู้ต้องหามาโดยตลอดแม้จะถูกเฝ้ามองและเป็นที่จับตาของสังคมเป็นอย่างมาก ก็ยังมีการร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาถึง14ครั้งอายการสูงสุดถึงสองท่านได้สั่งยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วก็ยังมีความพยายามใช้ดุลพินิษรับฟังพยานและพิจารณาสำนวนที่ข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้นกระแสความไม่พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบทั้งทางดีนายเนธ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินคดีอาญาย่อมต้องทราบดีว่าพยานหลักฐานที่เลือกรับฟังมีความน่าสงสัยเป็นอย่างมากแม้จะไม่ปรากฏข,ข้อได้จริงหรือพยานที่ชัดเจนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในทางมีชอบหรือกระทำโดยทุจริตก็เป็นเพราะไม่มีอำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินและปราศจากผู้กล่าวหาแต่ได้ก่อให้เกิดความเครือบแคลงต่อการใช้ดุลพินิจดังกล่าวต่อสังคมเป็นวงกว้าง กระทบถึงองค์กรอายการและกระบวนการยุติธรรมเสียหายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตแปลว่าเสื่อมเสียย่อยยับพังทลายความเสียหายเป็นคำนามไม่มีบทนิยามในทางกฎหมายแพ่งหรืออาญาเพราะมีความชัดเจนในตัวอยู่แล้วในทางกฎหมายวางหลักเพียงว่าความเสียหายเป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินอันเป็นมูลฐานในการคำนวณค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แม้ต่อมาคดีนี้จะได้รับการสั่งฟ้องในวรยุทตอยู่วิทยาผู้ต้องหาที่หนึ่งในฐานความผิดดังกล่าวข้างต้นและมีการออกหมายจากผู้ต้องหาที่หนึ่งแล้วก็ตามซึ่งหากคดีนี้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ ที่ประชาชนทั้งประเทศติดตามและให้ความสนใจก็คงไม่มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบคดีดังกล่าวจนกระทั่งมีการกลับคำสั่งไม่ฟ้องของนายเนรเป็นคำสั่งฟ้องและออกหมายจับผู้ต้องหาแต่อย่างใดดังนั้นย่อมแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าการสั่งไม่ฟ้องของนายเนรเป็นการเสียหายแก่ทางราชการอย่างยิ่งและทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายอย่างร้ายแรงเสื่อมศรัทธาต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นการที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงมีความเห็นว่าการกระทำของนายเนตรเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจึงไม่ชอบด้วยข้อได้จริงและข้อกฎหมายหลังจากนี้ในพัชระยุติธรรมดำรงประธานกอ,อก็ให้มีการลงมติเปิดเผยโดยการยกเบอผลปรากฏเป็นเอกฉันท์9เสียง